เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีของร้านทองแม่ตักนะครับที่ได้ถูกตั้งข้อสงสัยในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของดอกไม้สีทองนะครับที่แม่ตักนั้นได้นํามาขายให้กับลูกค้าอีกตัวนะครับในล่าสุดนี้ทางด้านของบอสนวัดนะครับก็ได้มาร่วมพูดคุยในรายการหอนกระแสแล้วก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงราคาจริงของดอกไม้สีทองดังกล่าวนี้นะครับพร้อมกับบอกประโยชน์ของมันที่แท้จริงอีกด้วนะครับบอกได้เลยว่างานนี้พีคอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยคร โดยล่าสุดนี้นะครับในรายการหลนกระแสทางด้านของ พิธีกรอย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้มีการเชิญคุณแพรี่ภัยวันแล้วก็บอสนวัตนะครับมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการขายทองออนไลน์ดังกล่าวนี้นะครับซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการนั้นก็ได้มีการพูดถึงดอกกุหลาบสีทองนะครับโดยทางด้านของคุณนวัตนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าตนได้หาราคาจริงของเจ้าดอกไม้สีทองพวกนี้มาแล้วซึ่งตนเองไปเจอคลิปหนึ่งของชาวเน็ตมาที่ได้ออกมาบอกให้ฟังว่าเจ้าดอกกุหลาบสีทองที่คนไทยเห็นสวยๆกันอยู่นั้นส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและในแอปจีนก็ขายกันอยู่่รราาาาาาคคไมมถึง10บทแล้วก็อจจะี หนึหยวนหรือว่าประมาณ5บาทด้วยและที่จีนผมก็เห็นดอกเป๊ะแบบเดียวกับที่ในรายการเลยจะบอกให้นะสินค้าพวกนี้คนไทยไม่ค่อยทําผมจึงอยากให้ทางสคบรหรือว่าอคอปคอเข้าไปดูซิวันได้มาจากการซื้อจากใครมันต้องลงลึกไปอีกเลยไม่งั้นเราจะได้เห็นแค่ผิวเผินแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกไม่ได้กล่าวหาว่าคุณผิดหรือว่าถูก แต่ถ้าจะตรวจสอบกันให้ชัดเจนก็ต้องลงลึกกันไปอีกเลยว่าสินค้ามาจากไหนที่มาต้องชัดเจนทาไมมีการออก PO อทาไมมีการสั่งซื้อไม่มีบริษัทที่ผลิตให้ก็แสดงว่ามันม้วทางธุรกิจกันอยู่แล้วม่วระบบของภาษีอยู่แล้วซึ่งมันหมิ่นเมยสองที่ถ้าสคบขอบอก,ก็จะโทษบางเบาแต่ถ้าคอปคอเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องอาญาระดับคุกเลยทันที และนอกจากนี้นะครับในรายการทางด้านของคุณแพรรี่ไพวันนะครับก็ได้สวมชุดสวยมาร่วมรายการซึ่งมาสังเกตที่บริเวณผมของคุณแพรรี่นะครับก็เห็นได้ว่าเครื่องประดับผมของเธอนั้นนะครับมีดอกไม้สีทองหลายดอกตกแต่งอย่างสวยงามก่อนที่ทางด้านของคุณแพรรี่นะครับจะบอกว่าดอกไม้พวกนี้เธอไปหาซื้อมาจากสำเพงในราคาที่ไม่แรงมากจนเธอนั้นสามารถซื้อได้มาถึงร้อยดอกเลยทีเดียว และอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณวัฒน์ก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วบทบาทหนะ้าที่ของดอกไม้สีทองเหล่านี้คนจีนขมมักนิยมนํามาประดับในพิธีสําคัญๆหรือไม่ก็ปักในขนมนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีส่วนผสมของทองเลยจีนนั้นล้าหน้ามากจนจับแทบไม่ได้เลยทีเดียวไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว